สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาประกอบเจ้าตัวเครื่องพิมพ์3มิติที่เราได้รีวิวเปิดกล่องไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้เห็นว่าในกล่องนี้แต่ละชั้นเขาบรรจุพันธุ์ไปยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะครับมาดูกันว่าเราจะประกอบกันอย่างไรนะครับชั้นที่1เอาออกก่อนอันนี้ออกง่ายๆนะครับแล้วก็ออกวางตรงนี้ก่อนครับมันก็จะมีเหล็กควงมีแผ่นเส้นโฮลเดอร์แผ่นนะครับก็เอาไว้ก่อนมาชั้นที่2ครับชั้นที่2ชั้นนี้เนาะก็โอเคสามารถระวังนิดนึงเพราะว่าสายไฟมันถูกเชื่อมต่อไปทั้งหมดเลยนะครับค่อยๆเอาออกมาระหว่างชั้นที่2กับชั้นที่3นะครับออกมาแบบนี้นะครับเอาแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ชั้นที่4ก็ออกจริงๆออกมาอะแดปเตอร์ออกมาเลยวางไว้ก่อนแล้วก็เอากล่องเรียบมาเสร็จแล้วเอากล่องนี้เก็บไปก่อนครับเราก็จะได้ชิ้นส่วนมันประมาณนี้วางกันแบบลกๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้สามารถออกได้จากโฟมเลยออกเลยนะครับแล้วโฟมนี้เก็บไปเราก็จะได้ชิ้นส่วนออกมาประมาณนี้นะครับประมาณอย่างเงี้ยวางลกๆให้เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในเครื่องปริ้นตัวนี้ครับมันมีลักษณะภาพรวมเป็นยังไงน่าจะเห็นหน้ากล่องแล้วเนาะหน้ากล่องก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเราก็จะประกอบให้มันเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่เราต้องหันหน้าให้ถูกก่อนแล้วอย่างแรกเนาะเราจะมาหันหน้ามันให้ถูกให้เหมือนกับในกล่องเลยในกล่องเขาจะหันหน้าเป็นแบบไหนนะเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับจะได้อธิบายเรื่องแกน x แกน y แกน z ไปด้วยเลยทีเดียวนะครับเอาแบบนี้แล้วกันทุกคนจะเห็นตัวน็อตที่ยื่นออกมาแบบนี้เนาะนะครับตัวน็อตตรงนี้นะครับตัวน็อตตรงเนี้ยมีไว้สำหรับการใส่ไอ้เจ้าแผ่นนี้แหละเนี่ยแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นโฮแผ่นเนี้ยนะครับมันก็จะไว้ใส่แบบเนี้ยง่ายๆนะครับเราใส่แผ่นนี้ไปก่อนก็ได้จะได้มีความเข้าใจตรงกันว่าด้านนี้จะเราจะเรียกมันว่าด้านหน้าด้านหลังด้านอะไรเมื่อได้แล้วเนาะอันนี้เนาะเราก็ทำให้เหมือนในรูปเนาะในรูปเขาก็จะติดตั้งตัวแกนขาวๆตัวนี้ครับตัวแกนขาวๆตัวนี้ไว้ด้านในแบบนี้นะครับไว้ด้านในแบบนี้วิธีใส่ก็คือก็ใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นสลักเนาะสลักเป็นเดือยก็ง่ายๆแบบนี้อันนี้เสร็จเลยครับอันนี้เสร็จแล้วเนาะโอเคต่อไปเจ้าตัวชุดนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าจะต้องประกอบเข้าไปกับชุดอุปกรณ์อย่างไรนะครับเราดูในตามรูปนิดหนึ่งนะครับให้หันแบบนี้ก็ได้เนาะถ้าเราหันแบบนี้เนาะชุดอุปกรณ์ชุดนี้ก็จะถูกติดตั้งประมาณนี้นะครับใส่พอดีล็อกเลยแต่ว่าต้องระมัดระวังกับตัวนี้ครับสายตัวนี้นะครับถ้าเราใส่เข้าไปแบบนี้เนาะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับคือล็อกมันจะพอดีนะครับแล้วเขาก็จะเว้นที่ไว้ให้เราเอาสายออกตรงนี้นะเอาสายออกตรงนี้นะครับโอเคจะมีช่องว่างสเปซอยู่ตรงนี้นะครับเอาใหม่ทีนะนะครับดึงขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปบางคนใส่แบบนี้นะแบบผมตอนแรกเนี้ยมันอาจจะหนีบสายไฟนะครับเอาสายไฟไว้ข้างๆแบบนี้เนาะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเจ้าน็อตตัวนี้แหละที่มันอยู่ในกล่องที่มันอยู่ในถุงอุปกรณ์นะที่ผมบอกว่านี่สำคัญเลยแล้วก็มีแค่2ตัวด้วยนะครับนะไม่มีสำรองให้นะแต่ว่าก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับก็เป็นไซส์ M3 ธรรมดานะครับเป็นแบบ3มิลทั่วไปนะแต่ว่าจะยาวนิดนึงนะครับมีความยาวนิดนึงน่าจะยาวประมาณสัก50มิลนะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็เอาเจ้าน็อตตัวนี้ครับเนาะใส่เข้าไปในช่องที่1คือช่องนี้ครับใส่ทะลุไปเลยนะครับมันก็ทะลุพอดีกับแกนที่เขาที่เขาให้ความยาวมานะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับทางด้านนี้ก็เหมือนกันทางด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะใส่แบบเข้า
ข้าทางนี้ได้ไหมได้หมดนะครับอ่ะผมใส่ทั้งสองได้ทั้งสองแบบเลยเนาะจริงๆมันใส่ได้ทั้งหมดนะครับขอให้มันยึดเข้าหากันนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะใส่แบบนี้แล้วกันนะก็ให้เห็นว่ามันสามารถใส่ได้เสร็จแล้วก็ตัวเมียนะครับใส่เข้าไปทั้งสองด้านนะครับใส่เข้าไปยึดง่ายๆแบบนี้แหละขายธรรมดาธรรมดาเลยครับเอาแค่พอตึงมือนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันใส่ธรรมดาธรรมดาเลยครับเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะขายให้มันแน่นเนาะตามหลักทั่วไปเนาะน็อตทั่วไปถ้าให้มันแน่นอยากให้มันแน่นเราก็ต้องขันแบบตามเข็มนาฬิกาให้มันแน่นนะครับตามเข็มนาฬิกาถ้าจะให้มันหลวมก็ทวนเข็มนาฬิกาโอเคขายเข้าไปเอาแค่ตึงมือนะครับเอาแค่ตึงมือพอโอเคอันนี้เราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาที่เก็บนิดนึงเราประกอบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับที่จริงแล้วประกอบง่ายไหมครับง่ายมากเลยเนาะนี่ครับผมให้ดูรอบตัวครับก็จะเป็นแบบนี้แต่กล่องนี้ก็จะตามไปด้วยนะไม่ต้องตามแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูอุปกรณ์ที่สำคัญในเครื่อง3มิติเครื่องทุกเครื่องเลยนะครับก็จะต้องเขาจะต้องมีมอเตอร์ที่เอาไว้ขับเคลื่อนแกนต่างๆแกน x แกน y แกน z อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีมอเตอร์ในการขับเคลื่อนอ่ะจะชี้ให้ดูว่ามอเตอร์ไหนใช้ขับเคลื่อนในแกนอะไรนะครับเอาแกน x ก่อนเนาะแกน x ก็คือมอเตอร์อยู่นี่ครับอ่ะจะหันให้ดูแกน x ก็คือมอเตอร์นี่ครับที่มีกล่องดำๆเนี่ยแกน x แกน x นะครับก็จะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเนาะอันนี้ต้องขอเตือนเนาะย้ำเตือนสำหรับมือใหม่ที่หัดใช้เครื่องปริ้นประเภทเล็กๆแบบนี้ครับข้อจำกัดของเขาก็คือจากที่เคยใช้เนอะเราจะควบคุมมอเตอร์ต่างๆเนี่ยด้วยมือไม่ได้จริงๆไม่ควรเลยเพราะว่ามันเซนซิทีฟกับการปรับด้วยเมนวลด้วยมือนะครับอันนี้ก็ขอแนะนำว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปในการใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆมาดูแกนก่อนอันนี้เป็นแกน x เนาะแกน x อยู่นี่นะครับแกน x ก็จะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาถ้าเราหันหน้าเข้าหาเครื่องปริ้นเนาะหันหน้าหาเครื่องปริ้นเนี่ยถ้าสมมติว่าหน้ามันหน้าเราอยู่ตรงนี้เนาะเราหันหน้าไปทางนี้หันหน้าไปทางนี้เนาะนะครับก็จะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาจากซ้ายไปขวาเนาะนะครับโดยมีมอเตอร์อยู่นี้แล้วก็มีลิมิตสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับก็คือตัวจับเนาะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของแกน x แล้วก็จะเคลื่อนที่ต่อไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปใช้โปรแกรมควบคุมได้แต่สวิตช์เริ่มต้นปุ่มโฮมของ x อยู่ตรงนี้นะครับโอเคโฮม x ตรงนี้คราวนี้จะสังเกตได้ว่าผมมาตรงนี้จะได้ให้กล้องนี้เห็นนะครับมันจะมี x ที่มอเตอร์แกน x มันยังไม่ได้เสียบกับปลั๊กของเขาไว้นะครับเราก็สามารถเสียบได้เลยนะครับเสียบง่ายๆแบบนี้ครับสวิตช์ก็ค่อนข้างตัวปลั๊กก็เล็กๆง่ายๆน่ารักนะครับก็เสียบแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับแกน x มอเตอร์แล้วก็สวิตช์นะครับก็จะขับเคลื่อนตัวนี้แหละนะครับมาดูแกน y บ้างแกน x ต่อไปเป็นแกน y แกน y อยู่นี่นะครับมอเตอร์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับคราวนี้มีมอเตอร์เราก็ต้องมีสวิตช์ด้วยนะครับสวิตช์โฮม yโฮมของ y ตรงนี้นะครับแต่คราวนี้แกน y เขาไว้ทำอะไรล่ะเมื่อกี้แกน x ซ้ายไปขวาใช่ไหมแกน y นะครับก็จะข้างหลังมาข้างหน้านั่นเองนะแผ่นนี้จะถูกเลื่อนได้ไปข้างหลังแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าได้นะครับมันจะเลื่อนไปข้างหลังมาข้างหน้าโอเคแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับเราจะไม่เลื่อนด้วยมือในการฝึกมันเนาะเดี๋ยวเราจะใช้ซอฟต์แวร์ในการเลื่อนได้นะครับแผ่นตรงนี้เรียกว่าเบสนะครับเบสก็คือที่สำหรับผลิตเนาะชิ้นงานมันจะผลิตลงไปบนนี้แต่ว่าความสะดวกสบายของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ก็คือมันสามารถเนี่ยครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จเนาะเราสามารถถอดแผ่นในเวลาซึ่งเป็นแผ่นเหล็กแล้วก็เอาชิ้นงานเนี่ยแกะออกได้นะครับเวลาเดี๋ยวเราก็จะมีให้ดูในคลิปต่อไปเนาะโอเคแกน Y ไปแล้วต่อไปแกน Z อยู่ตรงนี้ครับแกน Z อยู่ตรงนี้เลย
ก็มีหน้าที่ขับเคลื่อนจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะครับโดยมีสวิตช์ Z ก็เหมือนกันครับสวิตช์ Z ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่สวิตช์ Z อยู่ตรงนี้ครับสวิตช์ Z อยู่ตรงนี้เห็นมั้ยครับมีเสียงแต่ว่าเหมือนเดิมมอเตอร์แกน Z เขาก็ยังไม่ได้ใส่ให้เราก็เสียบมอเตอร์แกน Z ง่ายๆแบบนี้ครับง่ายๆเสียบไว้10ปึ๊บเสียบไว้เรียบร้อยนะครับโอเคเสร็จแล้ว X Y Z ต่อไปมันยังเหลือมอเตอร์อีกตัวนึงก็คือตรงนี้ครับตรงหัวฉีดตรงนี้เลยจะมีมอเตอร์ที่ชื่อว่า Extruder นะครับคือมอเตอร์สำหรับดันเส้นออกมาให้สอดคล้องกับวัตถุที่เขาจะต้องผลิตขึ้นมานะครับก็อยู่ข้างในนี้ถ้าเรามองส่องเข้าไปข้างในก็จะเห็นมอเตอร์อีกหนึ่งตัวซึ่งมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เขาเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เอาไว้ใส่เส้นที่ใส่ลงไปนะครับคลิปนี้ก็การประกอบเครื่องพิมพ์ก็ง่ายๆแบบนี้เองนะครับมีสรุปว่ามีน็อต2ตัวเนาะแล้วเราก็ทำความเข้าใจว่าแกน xแกน y แกน z นั้นมีหน้าที่ทำอะไรอย่างไรบ้างครับคราวนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาทดลองนะครับใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของมอเตอร์